กิจอื่นอะไรเล่าที่เราควรจะกระทำหญิงสับปะเลยย้ำท่านผู้เจริญธรรมดาพระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่บำเพ็ญในป่าช้าต้องเว้นแป้งเนื้อปลาน้ำอ้อยงาเป็นต้นตามไม่ควรนอนกลางวันไม่เกียจคร้านพยายามไม่โอ้อวดความงามไม่เจ้าเล่ห์เหตุบายเป็นผู้มีอัจฉาใสสง่างามเหลือหลายเวลาเย็นย่างกรายจากวัดมาป่าช้าบานเวลาจวนใกล้รุ่งมุ่งหน้ากลับสู่วิหารทำอย่างนี้ทุกการจะสุขความสำเร็จจริงขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดโพกันพุทธวิหารจังกุละกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียสำหรับเนื้อเรื่องก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมอีกเหมือนกันนะก็คือเรื่องของจุลกาลมหากาลว่ามาถึงตอนที่พระเถระมหาการที่บวชตอนแก่ประสงค์จะไปปฏิบัติธรรมขอกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสู่ป่าช้าแล้วก็ไปพบกับสัปเหร่อผู้หญิงที่เป็นสัปเหร่อเป็นคอยแนะนำพระเถระอยู่เหมือนกับที่ปานาธมาศไว้วันนี้เป็นคำกล่าวของสัปเหร่อกับพระเถระซึ่งพระเถระได้ถามว่าหน้าที่ของอย่างอื่นเนี่ยคือได้แนะนำมาหลายอย่างแล้วบอกว่าหน้าที่อย่างอื่นที่จะควรทำมีอีกไหมจะรุ่นทำการปฏิบัติแล้วนางก็กล่าวกับพระเถระว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่ป่าเนี่ยจะบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยต้องเว้นอาหารประเภทแป้งเนื้อปลาน้ำอ้อยงาเป็นต้นว่ากันเนี่ยดูเหมือนจะรู้ว่าพระเถระเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าไม่รู้นะ
แนะนำให้เว้นแป้งไม่ให้กินแป้งเพื่อว่าเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเนี่ยมันจะกลายไปเป็นเบาหวานแต่ว่าโรคเบาหวานขนาดนั้นอาจจะยังไม่รู้กันก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้เรื่องมีอาจจะไม่รู้กันว่าแป้งนี่มันเป็นเหตุเป็นกลายเป็นน้ำตาลในการที่จะเป็นเบาหวานนะดังนั้นนางสัปเหร่อก็จึงได้แนะนำพระเถระว่าให้เว้นอาหารพวกเนื้อพวกปลาเนี่ยน้ำอ้อยงาทั้งหลายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ควรนอนกลางวันไม่เกียจคร้านมีความเพียรพยายามบากบั่นขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่โก้ขวดความงามทั้งหลายไม่สนใจในเรื่องของความสวยความงามไม่เป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายนะต้องมีอัธยาศัยที่อัธยาศัยดีอัธยาศัยงามเวลาเย็นนี่ก็ถ้าคนทั้งหลายหลับกันแล้วเนี่ยก็ให้ไปสู่ป่าช้านั่นก็หมายถึงว่าในยามแรกผ่านไปตั้งแต่6โมงเย็นถึงตอนเช้าเดี๋ยวก่อน6โมงเย็นถึง4ทุ่มคนทั้งหลายหลับกันแล้วก็จึงไปสู่ป่าไปสู่ป่าช้านี่แหละแล้วตอนใกล้จะรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ตื่นกันเนี่ยก็ให้รีบกลับมาสู่วิหารบำเพ็ญธรรมอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่ามีซากศพอะไรข้าพเจ้านี่ก็จะนำซากศพเหล่านั้นเนี่ยมาแสดงให้แก่ท่านมาแสดงให้แก่พระเถระว่างั้นนะเมื่อมีศพมาทิ้งก็จะยกขึ้นสู่เรือนยอดอันคาดด้วยผ้ากำพลทำสการะด้วยวัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นแล้วจะทำการโปร่งศพที่ว่าพระผู้เป็นเจ้ายังไม่อาจเพื่อจะยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้แล้วไซดิฉันจะยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วติดไฟเผาเอา ขอเกี่ยวลากศพออกมาวางไว้ภายนอกทอนด้วยขวานเฉือนให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วใส่ในไฟแสดงแก่ท่านแล้วจึงค่อยเผาแสดงแก่ท่านก่อนให้ท่านพิจารณาได้ท่านพิจารณาก่อนแล้วจึงจะค่อยเผาศพนั้นในภายหลังเพื่อที่ให้ท่านได้พิจารณาซากศพเป็นอสุภกรรมฐานว่างั้นน่ะเป็นอสุภกรรมฐานอันนี้ก็เป็นได้คำแนะนำจากหญิงสัปเหร่อ้าวโมทนาตอนนี้ก็มีผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อวันนี้ไม่มีพระครูจารย์ผู้มีกิเลสบอกว่าตอนเที่ยงผมโทรหานักขอรับโอ้ได้เลยตอนเที่ยงก็โทรมาแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชโอ้สาธุโมทนาโมทนาวันนี้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ดูจะหยุดไปหรือเป็นครั้งเป็นคราวก็ต้องขออภัยด้วยนี่มันเป็นในประเทศอินเดียประเทศที่ใหญ่โตโออากว้างขวางตอนนี้ก็เข้ามาสู่
เนื้อหาสาระอ้าวที่นั้นพระเถระสั่งนางกาลีนั้นว่าอดีละนางผู้เจริญก็นางเห็นรูปารมณ์อย่างหนึ่งแล้วจงบอกแก่ข้าพระเจ้านะนางกาลีก็รับว่าจ้าจ้าจ้าเสียงไพเราะดีพระเถระทำสมณธรรมอยู่ป่าช้าตามอัธยาศัยของตนส่วนพระจุลการเถระขุดลุกขุดนั่งรันจวนถึงคารวาสคิดถึงบุตรและภรรยาคิดว่าพี่ชายของเรานี้ทำกรรมหนักยิ่งเมื่อนะโอ้พระเถระทรมานตัวเองเลยไปโทษพระเถระว่าทำกรรมหนักตัวเองนี่แหละคือจุลการน้องชายนี่เข้ามาบวชเพื่อหวังที่ว่าจะชวนพี่ชายศึกออกไปทำการทำงานอยู่บ้านโดยจะได้เข้ามาอยู่ใกล้แล้วก็จะชวนศึกไปเมื่อพระเถระทำการบำเพ็ญสมณธรรมหนักในป่าช้าในสุสานก็เลยคิดว่าโอ้เนี่ยพระเถระเนี่ยทำกรรมหนักแต่เราแล้วอย่างนี้นะพวกญาติหามศพกุลธิดานั้นโอ้เดี๋ยวมันมีกุลธิดาคนหนึ่งตายพวกญาติหามศพกุลธิดานั้นไปสู่ป่าช้าในเวลาเย็นพร้อมด้วยเครื่องเผาต่างๆมีฟืนและน้ำมันเป็นต้นให้ข้าจ้างแก่หญิงเฝ้าป่าช้าด้วยคำว่านางจัดการเผาศพนี้ดังนี้แล้วมอบศพให้แล้วก็หลีกไปตอนนี้มีซากศพเข้ามาแล้วนางเปลื้องผ้าห่มของกุลธิดานั้นออกแล้วเห็นสรีระซึ่งตายเพียงผู้เดียวนั้นแสนประณีตมีสีดังทองคำจึงคิดว่าอารมณ์นี้ควรจะแสดงแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วไปไหว้พระเถระว่าท่านเจ้าข้าอารมณ์ชื่อเห็นปานนี้มีอยู่ขอพระคุณเจ้าพึงพิจารณาเถิดวันนี้เอาซากศพเปลือยล่อนจ้องวางอยู่บนเชิงตะกอนแล้วก็ไปบอกพระเถระให้มาพิจารณามาพิจารณาซากศพที่สวยงามเพิ่งตายเมื่อครู่เดียวเนี่ยมีผิวเหมือนกับทองคำเลยทีเดียวพระเถระรับว่าจ้าดังนี้แล้วก็ไปให้เลิกผ้าห่มออกแล้วพิจารณาตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมแล้วพูดว่ารูปนี้ประณีตยิ่งนักมีสีดุจทองคำนางพึงใส่รูปนั้นในไฟในการที่รูปนั้นถูกเปลวไฟใหญ่ลวกแล้วจึงบอกแก่ข้าพเจ้าว่าเนี่ยดังนี้แล้วก็ไปยังที่อยู่ของตนกลับไปสู่วิหารกลับไปสู่วิหารนางทำอย่างนั้นแล้วจึงแจ้งแก่พระเถระพระเถระไปพิจารณาในที่ถูกเปลวไฟกระทบแล้วสีแห่งสรีระได้เป็นดังแม่โคดังเอาละสีเปลี่ยนไปแล้วทีนี้สรีระที่สวยงามเหมือนกับสีทองคำเนี่ยเมื่อถูกเปลวไฟเผาก็กลายเป็นด่างเป็นดำเหมือนกับแม่โคดังเหมือนกันนะแม่โคดังขออภัยแม่โคดังที่มีผิวขาวขาวดำดำแดงแดงทั้งเท้าสองงอหงิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหน้าผากได้มีหนังปอกแล้วพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นธรรมชาติทำให้ไม่วายกัดสันแก่บุคคลผู้ดูแลอยู่
่ในบัดนี้นี่เองแต่บัดนี้กลับถึงความสิ้นถึงความเสื่อมไปแล้วกลับไปที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นความเสื่อมอยู่กล่าวคาถาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแห่งสังขารเหล่านี้เป็นสุขก็คือคำคาถาที่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังวูปะสโมสุโขนะที่พระใช้พิจารณาภาพบางสกุลอ้าวตอนนี้พี่เนติแก้วเคนมาแล้วกราบนมัสการครับอาจารย์วันนี้อยู่วัดไหนครับดูภาพมืดมืดครับมันยังไม่สว่างตอนนี้ยังไม่สว่างกำลังที่นี่กำลังตีเดี๋ยวก่อนตีสี่มั้งเนี่ยที่นี่กำลังตีสี่ตีห้าเดี๋ยวก่อนตีห้าครึ่งกำลังตีห้าครึ่งวินาทีเมื่อตอนนี้อยู่วัดโพกันไม่ได้เข้ามาตอนแรกนะว่าไปแล้ววัดโพกันที่ประเทศอินเดียวินาทีก็เคยมาเนี่ยนะวัดโพกันนี่จังกุละกรุงนิวเดลีจังกุละนิวเดลีตอนนี้มาที่ประเทศอินเดียมาทำวีซ่าจากสถานทูตนะสถานทูตเอสโตเนียที่อยู่ในกรุงนิวเดลีในประเทศอินเดียตามมาด้วยคุณยมจันเพ็ญคำโพธากราบสาธุหลวงพ่อเจ้าค่าสาธุสาธุนะจันกายจันกายอาจารย์หานณรงค์จากวัดพระสิงห์ยูเคมาแล้วโอ้สาธุยกมือมาสาธุสาธุวัดพระสิงห์ยูเคโอ้ไม่ได้ไปนานแล้วเห็นว่ามีงานหลายอย่างเห็นว่ามีงานหลายอย่างตอนนี้นี่คุณยัง5 ทุ่มอยู่นะนี่นะเวลาเปลี่ยนหรือยังเอายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเดือนตุลาเปลี่ยนเวลาตอนนี้ท่านอาจารย์หานันลงโสภณธรรมโมพระธรรมทูตประจำอยู่ที่วัดไทยประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ยูเคประเทศอังกฤษซึ่งมีท่านพระครูท่านพระครูสิงหกิจวิเทศนะพระครูสีสิงหกิจวิเทศท่านอาจารย์พระมหาลืมชื่อไปขอบคุณครับขอบคุณมากวันนี้เข้ามาให้กำลังใจกันแต่เช้าเลยทีเดียวแต่ว่าที่อังกฤษตอนดึก5 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนแต่ท่านอาจารย์หานณรงค์ไม่หลับนอนนอนตี 2 ตี 3ทุกวันกำลังเตรียมงานตอนนี้ไม่ทราบว่ามีงานอะไรเนาะนี่ใกล้จะออกว่างานกฐินเตรียมงานกฐินและใกล้จะออกพรรษามีเตรียมงานกฐินอีกละเอาโมทนาครับโมทนาเมื่อกี้นี่ก็ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังวูปะสโมสุโขนะก็เป็นเรียกว่าเป็นคาถาสำคัญเป็นคาถาสำคัญพระเถระก็พิจารณากลับไปนั่งพิจารณาถึงว่าสังขารทั้งหลายนี่มันไม่เที่ยงนะ
มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้จึงจะมีความสุขนะเพราะว่าอยู่ในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายอ้าวพอพิจารณาสร้างสมนะตั้งแต่เป็นรูปร่างของกุลธิดาที่สวยงามกุลธิดาที่สวยงามพิเนติประเสริฐคนยมวาสนาชาแก้วกราบสาธุค่าจากลันคอนเหมือนกันประเทศอังกฤษเป็นโยมอุปถากวัดพระสิงห์ยูเคโอ้สาธุสาธุเมื่อไรจะกลับมาลำพูนเนาะนี่ตามมาด้วยคุณโยมประเสริฐเสริมสุขนมัสการครับโยมประเสริฐเสริมสุขจากกรุงเทพมหานครคนโยมเสาวนียังไงเนาะยังไม่ตื่นนะมั้งเนี่ยโยมประเสริฐตื่นแล้วคุณโยมโยมวาสนาชาแก้วบอกว่าสาธุข้างนะสาธุสาธุตอนนี้ก็อยู่อินเดียเนอะตอนนี้อยู่อินเดียเนอะอีกน่าจะอยู่นี่อีกเป็นเดือนเพราะว่าจะต้องรอขอวีซ่าตอนแรกว่าประมาณ2อาทิตย์แต่ตอนนี้มันเต็มนะคิวมันเต็มไปได้คิววันที่9ตุลาคมนู่นได้คิววันที่9ตุลาคมอันนี้วีซ่าอินเดียก็จะหมดอีกแล้วเนี่ยจะต้องไปต่อวีซ่าที่ไปประเทศเนปาลแล้วก็จะกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งคุณโยมวาสนาบอกว่าท่านมาถึงอังกฤษเมื่อไรอังกฤษยังไม่ได้ไปอังกฤษยังไม่ได้ไปจะไปเอสโตเนียก่อนจะไปเอสโตเนียก่อน1ปีเสร็จแล้วจึงจะมาอังกฤษอังกฤษนี่น่าจะปีหน้าปลายปีหน้าอังกฤษนี่ปลายปีหน้านี่ต้องไปเอสโตเนีย1ปีก่อนเนี่ยต้องไปเอสโตเนีย1ปีแล้วจึงจะค่อยกลับมาประเทศอังกฤษประเทศไอร์แลนด์2569นู่นล่ะนะ69 6ป่าปลายปี68 2568โยมเป็นประธานกฐินร่วมปีนี้โอ้สาธุสาธุเป็นประธานทอดกฐินที่วัดพระสิงห์ยูเคทอดกฐินที่วัดพระสิงห์ยูเควันนี้โอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งโมทนาเป็นอย่างยิ่งกฐินปีนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปร่วมนะโอ้ไม่ได้ไปร่วมละก็ต้องเป็นปีต่อไปต้องเป็นปีต่อไป2569 68นี่คงยังต้องอยู่ที่เอสโตเนียอยู่ที่เอสโตเนียอันนี้ก็ถึงไหนแล้วเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์นะเพราะการพิจารณาซากศพตั้งแต่สวยงามตายใหม่ๆสีเหมือนทองคำเลยกุลธิดาคนหนึ่งสีเหมือนทองคำแต่พอสับเปลือเอาขึ้นสู่กองไฟถูกไฟเผาเป็นสีเปลี่ยนสีเป็นกระด่างกระดำเหมือนโคต่างเหมือนแม่โคด่างเสร็จแล้วก็
ไปพิจารณาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะนี่เป็นพระเถระเมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จจาริกไปยังเสตัพยนครแล้วเสด็จสู่ป่าไม้ปะดูลายป่าไม้ประดูลายพวกภรรยาของพระจุลกาลได้ยินว่าข่าวว่าพระศาสดาเสด็จมาถึงแล้วก็คิดว่าพวกเราจะช่วยกันจับสามีของพวกเราเนี่ยนะดังนี้แล้วส่งคนไปให้ทูลอาราธนาพระศาสดาอาราธนาพระศาสดาก็ในสถานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคุ้นเคยวันที่ภิกษุรูปหนึ่งผู้บอกการปูอาสนะจะต้องไปก่อนมานะจะต้องไปก่อนเพราะว่าเป็นที่ที่ไม่คุ้นเคยอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าพึงให้ปูในที่ท่ามกลางอาสนะสำหรับพระสารีบุตรอาสนะสำหรับพระโมคคัลลานะพึงให้ปูข้างซ้ายแห่งอาสนะของพระพุทธเจ้านั้นอาสนะสำหรับภิกษุสงฆ์พึงให้ปูข้างทั้งสองถัดจากที่นั้นๆไปคุณโยมวาสนาบอกว่าโยมเป็นประธานกฐินปีนี้โอ้โมทนาเจ้าข้าอยากเจ้าข้าอยากให้มาไม่เป็นไรนะปีนี้ไม่ได้ไปร่วมเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวไปร่วมกฐินที่ประเทศอังกฤษปีนี้ไปที่เอสโตเนียก่อนโมทนาเจ้าข้าวันนะอยากให้มาโอ้กำลังยังไม่เริ่มจะหนาวแล้วนะนี่นะที่ประเทศอังกฤษกำลังเริ่มจะหนาวแล้วในอินเดียตอนนี้ร้อนตอนนี้ร้อนมากก็อยู่บนวิหารด้านหลังนี่ก็เป็นพระพุทธรูปมืดหน่อยมั้งเดี๋ยวยังไม่สว่างตอนนี้ยังไม่สว่างอ้าวจะหมดเวลาอาจจะหมดเวลาซะแล้ววันนี้วันนี้ก็พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เสตัพยนครเพราะฉะนั้นพระมหาการเถระพักอยู่ในที่ห่มจีวรทรงพระจุลกาลไปว่าเธอจงล่วงหน้าไปบอกการปูอาสนะนะบอกการปูอาสนะพวกชนในเดือนทำการเสสวนกับท่านจำเดิมแต่การที่พวกเขาเห็นท่านสนเสเฮฮากันพอเห็นพระเถระไปโอ้ดีอกดีใจกันใหญ่ภูอาสนะต่ำในที่สุดพระสังฆเถระภูอาสนะสูงในที่สุดนะพระจุลกาลนอกนี้ชี้แจงว่าโอ้พวกเจ้าจงอย่าทำอย่างนั้นจงภูอาสนะสูงในที่สูงภูอาสนะต่ำในที่ต่ำพวกหญิงทำทีเหมือนไม่ได้ยินถ้อยคำของท่านรุมกันว่าท่านเที่ยวทำอะไรอยู่หน้าที่ให้ปูอาสนะไม่สมควรแก่ท่านหรือว่านะท่านลาใครบวชใครเป็นผู้ยอมให้ท่านบวชท่านมาในที่นี้ทำไมอันนี้ก็ช่วยกันฉุดสบงและจีวรออกให้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อมาลาบนศีรษะพากันลุมจับพระจุลกาลซึ่งเป็นน้องชายน้องชายของพระมหาการส่งไปให้ปูอาสนะผู้หญิงทั้งลูกภรรยาทั้งลูกภรรยาทั้งแม่ของท่านจุลกาล
พากันช่วยกันจับดึงสบงของท่านพระจุลการนี่ให้หลุดขาดเอาผ้าขาวให้นุ่งแล้วก็เอาพวงมาลัยสวมใส่ที่หัวเหมือนกันเอาวันนี้หมดเวลาความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วถูกจับศึกเลยนี่ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปจะได้มาพูดคุยกันอีกวันนี้มันหมดเวลาเสร็จแล้วอ้าวโมทนากับคุณโยมทุกท่านโอ้วันนี้คุณโยมวัฒนาเป็นท่านสุดท้ายเนี่ยหลายท่านเข้ามาแล้วก็โมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร